สวัสดีครับท่านผู้ชม Facebook Live ของธีรชัยภูวนาถนรานุบาลนะครับวันนี้เป็นวันที่27กันยายน2516วันนี้ผมจะชวนท่านพูดคุยเนี่ยในเรื่องที่น่าสนใจมากครับประเด็นในวันนี้เนี่ยผมตั้งคำถามเอาไว้เนี่ยนะครับว่าการประมูลปิโตรเลียมในแหล่งเอราวัณแล้วก็บงกตที่เพิ่งจะมีการยื่นซองประมูลไปเมื่อวันที่25กันยายน2วันที่ผ่านมานั้นเนี่ยมันจะไปรอดหรือเปล่าก็น่าแปลกใจนะครับท่านอาจจะแปลกใจว่าทำไมผมถึงยกประเด็นอย่างนี้แล้วที่สำคัญก็คือว่าวันนี้นะครับผมจะชวนท่านให้ศึกษาแล้วก็จับตาในแง่ของทุจริตเชิงนโยบายว่ามีหรือไม่ในกระบวนการนี้ผมต้องขออนุญาตพูดตั้งแต่ต้นนะครับว่าผมไม่ได้ฟันธงว่ามีทุจริตเชิงนโยบายเดี๋ยวมันจะกลายเป็นว่าผมจะถูกเรียกไปปรับทัศนคตินะครับแต่ว่าเริ่มต้นเลยอย่างนี้นี่ผมอยากจะขออนุญาตอธิบายนิดนึงใช้เวลาอธิบายนิดนึงว่าไอ้คำว่าทุจริตเชิงนโยบายเนี่ยมันคืออะไรทุจริตเชิงนโยบายเนี่ยมันไม่ใช่ทุจริตแบบทั่วไปมันเป็นการทำทุจริตที่สลับซับซ้อนครับมันเป็นการทำทุจริตเนี่ยซึ่งจำนวนเงินที่เกี่ยวข้องเนี่ยใหญ่โตก็จะต้องเป็นระดับพันล้านหมื่นล้านนะครับอาจจะแสนล้านขึ้นไปกรณีนี้อาจจะเข้าข่ายเป็นระดับหลายล้านล้านนะครับทุจริตเชิงนโยบายเนี่ยส่วนใหญ่เนี่ยมันจะเกี่ยวข้องกับการใช้อำนาจรัฐครับหรือการใช้ทรัพย์สินหรือสิทธิ์ของรัฐไม่ว่าจะเป็นการที่จะเปิดโอกาสให้เอกชนเนี่ยเข้าไปหาประโยชน์นะครับจากทรัพย์สินของรัฐโดยไม่ชอบนะครับหรือประหยัดเงินนะครับจากการที่จะจำเป็นจะต้องมีการชำระให้กับรัฐหรือได้เปรียบคนอื่นนะครับหรือไปใช้ทรัพยสิทธิ์สิทธิอะไรต่างๆเนี่ยของรัฐอะไรต่างๆแล้วทุจริตเชิงนโยบายเนี่ยเนื่องจากมันจำเป็นจะต้องดำเนินการผ่านกระบวนการออกกฎระเบียบซึ่งการออกกฎระเบียบเนี่ยมันจะประกาศทั่วไปครับมันจะประกาศทั่วไปต่อสาธารณะเพราะฉะนั้นเนี่ยมันจำเป็นจะต้องมีขบวนการทำงานผ่านข้าราชการเนี่ยจำนวนมากทีเดียวปัญหาคืออย่างนี้ครับคือทุจริตเชิงนโยบายเนี่ยนะครับเวลามันกำลังดำเนินไปเนี่ยประชาชนส่วนใหญ่ก็จะไม่ทันสังเกตเพราะอะไรรู้ไหมครับเพราะว่ามันจะเป็นเหมือนกับเป็นตัวต่อจิ๊กซอเนี่ยซึ่งมันจะมีอยู่หลายตัวเวลาเราดูแต่ละตัวเนี่ยอิสระจากกันเนี่ยนะครับเราจะไม่เข้าใจเราจะไม่เข้าใจว่ามันเกิดอะไรขึ้นจนกระทั่งมันมีทุกตัวเนี่ยนะครับเอามาต่อกันแล้วเนี่ยมันถึงจะเห็นภาพครับมันถึงจะเห็นภาพเพราะฉะนั้นเนี่ยทุจริตเชิงนโยบายจึงเป็นเรื่องที่ประชาชนส่วนใหญ่เนี่ยจะไม่ค่อยรู้ตัวนะครับแล้วอย่างที่เรียนเมื่อกี้คือลักษณะของการทำมันเลยกลายเป็นว่าทำโดยขบวนการที่โปร่งใสเป็นขบวนการซึ่งประกาศข้อมูลหลักเกณฑ์อะไรต่างๆเนี่ยต่อสาธารณะนะครับจนทำให้บางคนก็อ้างว่านี่แหละนะครับขบวนการทำงานของเขาเนี่ยมันเป็น international bid แล้วนะครับมันมีการเปิดเผยข้อมูลโปร่งใสอะไรต่างๆแล้วเนี่ยทำทีว่าอันนี้เนี่ยนะครับไม่มีการทุจริต corruption แต่จริงๆแล้วมันอาจจะเป็นการทุจริต corruption ในเชิงนโยบายโดยการตั้งกติกาเพื่อล็อกสเปคอะไรบางอย่างในรัฐบาลปกติเนี่ยการทำแบบนี้จะเกิดขึ้นได้ยากครับก็เคยเกิดนะครับอย่างกรณีที่ผ่านมานั้นเนี่ยนะครับเกี่ยวข้องกับการทำแปลงสัมปทานของโทรศัพท์มือถือไปเป็นภาษีสรรพสามิตก็มีการระบุแล้วมีการอ้ากันตีความว่าอันนั้นน่ะคือทุจริตเชิงนโยบายอย่างหนึ่งอันนี้ยังเป็นประเด็นซึ่งยังดำเนินการผ่านศาลอยู่นะครับแต่ว่าส่วนใหญ่แล้วเนี่ยถ้าเป็นรัฐบาลที่มีการเลือกตั้งมาจากการเลือกตั้งนั้นเนี่ยมันมีพรรคฝ่ายค้านนะครับอยู่ในสภาเพราะฉะนั้นเนี่ย
การผ่านกฎหมายการผ่านกติกาอะไรต่างๆเนี่ยซึ่งจะเอื้ออำนวยต่อทุจริตเชิงนโยบายจะต้องแยบยลมากจะต้องแนบเนียนมากนะครับถึงจะผ่านได้แต่ว่ารัฐบาลที่มาจากการปฏิวัติอันนี้แหละเป็นจุดอ่อนที่สำคัญทีเดียวเพราะว่ามันเป็นช่วงจังหวะเวลาซึ่งมันไม่มีฝ่ายค้านนะครับรัฐสภาสภานิติบัญญัติแห่งชาติอ้างว่านะครับทำการกำกับดูแลควบคุมการทำงานของทางรัฐบาลนะครับเมื่อวันนี้เองก็ประกาศออกมาว่าที่ผ่านมาส่งกระทู้นะครับไปให้รัฐบาลตอบกันมากมายนั้นเนี่ยนะครับแต่จริงๆแล้วผมว่าคนทั่วไปก็รู้ครับว่าภายในสภาวะรัฐบาลที่มาจากการปฏิวัติเนี่ยนะครับโดยเฉพาะยิ่งรัฐบาลที่ปูพื้นแล้วบอกว่าต่อไปจะมีการตั้งวุฒิสมาชิกอีก250เพราะฉะนั้นเนี่ยนะครับถ้าใครเนี่ยไม่ประพฤติตัวดีก็เดี๋ยวก็จะกลายเป็นว่าตกรถไม่สามารถจะข้ามห้วยนะครับไปอยู่ในรายชื่อ250ได้มันก็เลยกลายเป็นว่าถ้าจะหวังนะครับให้รัฐสภาให้สภานิติบัญญัติแห่งชาติในรูปแบบหรือในจังหวะเวลาที่เป็นการปฏิวัติเนี่ยจะมีการถ่วงดุลกับรัฐบาลที่มาจากการปฏิวัติเนี่ยผมว่าหวังได้ยากแล้วปัญหาคืออย่างนี้ครับคือผลประโยชน์นะครับซึ่งรัฐได้น้อยลงมันทำให้เอกชนได้มากขึ้นครับคือมันเหมือนกับเป็นเข็มทิศเนี่ยนะครับซึ่งพอมันเอียงไปทางนี้ทางนี้ก็ได้มากกว่าเอียงไปทางโน้นทางโน้นก็ได้มากกว่านะครับอัตโนมัติครับเพราะฉะนั้นเนี่ยทุจริตเชิงนโยบายอะไรก็ตามเนี่ยนะครับซึ่งทำให้รัฐได้ประโยชน์น้อยลงเอกชนก็จะได้ประโยชน์มากขึ้นอัตโนมัติครับแล้วพอเอกชนได้ประโยชน์มากขึ้นมันก็จะทำให้เกิดเงินทอนเกิดขึ้นเงินทอนมันเกิดจากผลประโยชน์ที่เกิดขึ้นที่เอกชนเนี่ยนะครับโดยที่เอกชนเนี่ยเรียกว่าคัดหางเสือนะครับอยู่เบื้องหลังการดำเนินการในการออกจิ๊กซอเพื่อจะเป็นกฎกติกาเนี่ยนะครับในส่วนของทุจริตเชิงนโยบายล่ะอันนั้นผมอธิบายทุจริตเชิงนโยบายในทางทฤษฎีนะครับนี่ขออนุญาตกลับมาในเรื่องของการประมูลในแหล่งเอราวัณแล้วก็บงกตแหล่ง2แหล่งนี้ท่านผู้ชมทราบใช่ไหมครับว่ามันผลิตก๊าซเนี่ย3ใน4ของก๊าซที่ผลิตอยู่ในอ่าวไทยเนี่ยทั้งหมดเลยนะครับแล้วก็ปริมาณก๊าซที่ผลิตแต่ละปีนี่คือ200ล้านบาทต่อปีเพราะฉะนั้นเนี่ยเวลานี้เนี่ยที่เขาพูดกันนี่คือเขาจะมีการทำสัญญากัน36ปีเนี่ยนะครับเป็นมูลค่าถ้าคูณกันเข้าไปแล้วเนี่ยมันก็จะเป็นมูลค่าสูงมากทีเดียวมันจะเป็นมูลค่าอาจจะถึงได้เข้าไปเป็น8ล้านล้านบาทเวลามัน7หรือ8ล้านล้านบาทเนี่ยเวลามันเบี่ยงเบนเนี่ยนะครับทำให้รัฐได้ประโยชน์น้อยลงแม้แต่นิดเดียวเนี่ยเอกชนก็ได้ประโยชน์มากขึ้นเยอะเลยสมมุติเบี่ยงเบน 10% นี่มันก็เป็นจาก7ล้านล้านมันก็กลายเป็นเยอะทีเดียวนะครับแล้วพอถึงเวลานั้นแล้วเนี่ยผลประโยชน์ที่มันจะตกหล่นออกมานี่เป็นเงินทอนมันก็จะได้มากนี่สิ่งที่ผมคิดว่าท่านนายกรัฐมนตรีนี่ควรจะจับตาแล้วก็ทำการติดตามวิเคราะห์สักหน่อยก็คือว่ามันมีข้อน่าสังเกตตรงที่ว่าจำนวนบริษัทที่มายื่นนะครับใน2แหล่งเนี่ยปรากฏว่ามีอยู่แค่2รายผลออกมาก็คือรายเก่านะครับกรณีของบริษัทปตท.สผ.กับบริษัทเชฟรอนนะครับตอนนี้กรณีที่เป็นรายเดิมนั้นเนี่ยปัญหาคืออย่างนี้ครับคือถ้าหากว่าย้อนกลับไปแล้วไปดูข่าวนะครับในอดีตเราก็จะพบว่าผู้บริหารของทางกระทรวงพลังงานเนี่ยออกมาพูดหลายครั้งครับย้ำว่าอยากจะให้เป็นรายเดิมเนี่ยนะครับในการที่จะทำธุรกิจต่อก็พยายามอ้างเหตุผลนะครับเหตุผลก็อ้างในแง่ที่ว่าแหล่งก๊าซมันเหลือน้อยนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยจะไปหารายใหม่เดี๋ยวก็รายใหม่อาจจะไม่สนใจอย่างเงี้ยนะครับแต่ว่าเอาจริงๆเข้านี่เวลานี้ดูแล้วมันจะทำสัญญาใหม่นี่ตามกำหนดนี่มันยาวได้ถึง36ปีนี่แสดงว่าแหล่งก๊าซคงเหลือไม่น้อยนะครับมีการอ้างเหมือนกันว่ามันต้องมีความมั่นคงในพลังงานนะครับแต่ว่าเอาจริงๆเข้าเนี่ยนะครับคือต่อให้การผลิตก๊าซเนี่ยในประเทศมีน้อยลงนะครับเกิดสะดุดหรือเกิดขาดช่วงเนี่ยนะครับประชาชนก็ไม่เป็นไรครับเพราะสามารถมีการนำเข้าก๊าซจากต่างประเทศได้แล้วไม่ได้กระทบ
ราคาที่ประชาชนจะซื้อก๊าซหุงต้มเพราะว่าเวลานี้นะครับรัฐบาลของท่านพลเอกประยุทธ์เนี่ยท่านเปลี่ยนนโยบายที่เดิมเนี่ยมีเพดานคุมราคาก๊าซหุงต้มเอาไว้เนี่ยสำหรับครัวเรือนเนี่ยท่านโยนทิ้งออกไปแล้วครับเพราะฉะนั้นเวลานี้ครัวเรือนก็ต้องซื้อก๊าซเนี่ยนะครับตามราคาตลาดโลกอยู่แล้วเนื่องถ้าเกิดว่าการประมูลมันเกิดติดขัดนะครับแล้วขาดความมั่นคงทางพลังงานลงไปประชาชนก็ไม่ถึงกับเดือดร้อนเนี่ยทีนี้สิ่งที่ท่านผู้ชมเนี่ยควรจะต้องลองวิเคราะห์ดูนี่คือว่าเอ๊ะมันมีการกำหนดสเปคเนี่ยนะครับที่ออกไปในเชิงเป็นการล็อกสเปคเพื่อจะเอื้อให้กับรายเดิมหรือเปล่าประการที่1 นี่นะครับว่าเดิมขณะนี้นะครับในสัมปทานเดิมนั้นเนี่ย2แปลงนี้เนี่ยประกอบด้วย7แปลงสำรวจด้วยกัน2แหล่งเนี่ยนะครับประกอบด้วย7แปลงสำรวจด้วยกันคือแทนที่จะเอา7แปลงนี้ออกประมูลทีละแปลงละแปลงเนี่ยนะครับซึ่งก็จะเปิดโอกาสให้มีบริษัทเนี่ยจำนวนมากขึ้นทั้งขนาดใหญ่ขนาดกลางปรากฏว่าเอาไปรวมครับจาก7แปลงไปรวมเหลือ2แปลงแหล่งละ1แปลงมันก็เลยทำให้ขนาดมันใหญ่มากอีกเรื่องที่2ที่น่าสังเกตก็คือว่าเดิมเนี่ยนะครับก็มีข่าวนะครับว่าทางข้าราชการนั้นเนี่ยเสนอให้กำหนดปริมาณผลิตขั้นต่ำนะครับเอาไว้เนี่ยในระดับที่พอควรคือประมาณ400ล้านลูกบาศก์ฟุตต่อวันแต่ปรากฏว่าหลังจากนั้นก็มีการปรับอัตราการผลิตขั้นต่ำขึ้นไปสูงครับสูงถึงขนาด700 800ล้านลูกบาศก์ฟุตต่อวันคือต่ำกว่าระดับปัจจุบันเนี่ยเพียงไม่มากพอปรับขึ้นไปสูงขนาดนี้เนี่ยนะครับมันก็เลยกลายเป็นว่ารายที่เข้ามาใหม่เนี่ยถ้ายังไม่ชำนาญเนี่ยมันก็ถ้าจะว่าไปนะครับมันก็จะไม่มั่นใจเท่ากับรายเดิมที่จะกล้าเข้ามานะครับรายเดิมมันก็สบายอยู่แล้วนี่ครับนะครับเพราะว่ามันนั่งอยู่ตรงนั้นมันก็รู้อะไรต่างๆไปหมดแล้วเรื่องที่3ก็คือว่ามีการกำหนดทุนขั้นต่ำในจำนวนสูงมากทีเดียวที่จริงเนี่ยในระบบสัมปทานเนี่ยนะครับผมมีเอกสารที่แสดงว่าในอดีตเนี่ยเคยมีการให้สัมปทานไปกับบริษัทที่บางรายมีทุนต่ำแค่ล้านบาทเองบางทีก็2ล้านนะครับ2ล้านกว่าบาทแต่ว่าปรากฏว่าเที่ยวนี้นะครับกำหนดไว้ว่าจะต้องมีทุนเนี่ยไม่น้อยกว่า 60,000 ล้านบาทหรือกรณีของแหล่งมงกตหรือกรณีของแหล่งเอราวัณเนี่ย 120,000 ล้านบาทอันนี้เป็นทุนใหญ่มากนะครับอันนี้เป็นทุนใหญ่มากมันก็กลายเป็นว่ากำหนดอย่างนี้เนี่ยไอ้บริษัทขนาดกลางมันก็ไม่มีสิทธิ์จะเข้านะครับมันก็กลายเป็นว่าอ๋ออันนี้ออกไปแล้วนี่กำหนดอย่างนี้บริษัทเดิมมันเข้าแน่นอนอันนี้พอมาในประเด็นที่สำคัญที่4นี่คืออย่างนี้ครับคือไอ้แหล่งเอราวัณและแหล่งมงกตเนี่ยอย่างที่ผมเรียนว่าเวลานี้เนี่ยผลิตก๊าซอยู่เนี่ย 75% นะครับของการผลิตก๊าซในอ่าวไทยปริมาณเยอะแล้วพอวันที่สัญญาหมดอายุเนี่ยท่านทราบหรือเปล่าครับก๊าซไม่หยุดนะครับก๊าซวันรุ่งขึ้นก็ต่อออกมาเหมือนเดิมนะครับดูดออกมาได้เหมือนเดิมนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยนะครับไอ้ตัวไอ้แท่นผลิตก็ดีไอ้ท่อที่เจาะลงไปก็ดีอุปกรณ์อะไรต่างๆเนี่ยตกเป็นของรัฐหมดพอตกเป็นของรัฐหมดเพราะฉะนั้นไอ้หลุมที่มันสามารถผลิตต่อได้เนี่ยนะครับในระดับใกล้เคียงกับเดิมเนี่ยอย่างน้อยไปอีก1ปีหรือ2ปีเนี่ยวิธีที่รัฐจะได้ประโยชน์สูงสุดคือจ้างผลิตครับจ้างผลิตนี่หมายความว่าก๊าซทั้งหมดที่ผลิตได้เนี่ยตกเป็นของรัฐไม่ต้องไปแบ่งใครเลยครับปรากฏว่าคณะกรรมการปิโตรเลียมเนี่ยไปกำหนดหลักเกณฑ์ว่าถ้าจะจ้างผลิตได้เนี่ยแปลงนี้ต้องมีสำรองน้ำมันเท่านี้สำรองก๊าซเท่านี้ทั้งกำหนดไปแล้วเนี่ยปรากฏว่าไม่มีผมดูเท่าที่ผมดูไม่เห็นมีแปลงไหนในประเทศไทยที่เข้าหลักเกณฑ์ที่คณะกรรมการเขากำหนดที่จะจ้างผลิตได้เลยก็เลยกลายเป็นว่าเออผมก็ดูทั้งหมดนี่สี่ข้อเนี่ยท่านผู้ชมคงต้องไปตัดสินเองแล้วว่าอันนี้มันเป็นการทำจิ๊กซอว์4ชิ้นนะครับที่ออกมาแล้วเนี่ยมีผลเป็นการล็อกสเปคให้กับรายเดิมหรือเปล่าที่จริงแล้วเนี่ยนะครับในประเด็นที่เราจะต้องติดตามต่อไปก็คืออย่างนี้คือเวลานี้เนี่ยมันมี2แปลงใหญ่นะครับแล้วเวลานี้ก็มีคนที่ยื่นขอแค่2รายแค่2รายถ้าเกิดรายหนึ่งบอกนี่รายนี้ผมหมอบแปลงนี้ผมหมอบนะครับอีกรายหนึ่งก็คืองั้นแปลงโน้นผมหมอบคือพูดง่ายๆว่า
แบ่งกันนะครับว่าแปลงนี้คุณเอาไปแปลงนี้ผมเอาไปถ้าเกิดอย่างนั้นขึ้นมาเนี่ยนะครับผลประโยชน์ต่อรัฐมันก็ไม่เต็มที่อันที่จริงแล้วเนี่ยนะครับเวลาเราเปลี่ยนจากระบบสัมปทานเนี่ยไปเป็นระบบแบ่งปันผลผลิตเนี่ยนะครับถ้าเป็นระบบสากลเนี่ยนะครับเขาจะมีการประมูลแข่งขันกันโปร่งใสเนี่ยนะครับเวลาเนี่ยกระทรวงพลังงานบอกว่านี่เขาทำทั้งหมดเนี่ยโปร่งใสของเขาคือกฎไอตัวไอ TOR เนี่ยมีการประกาศตรงนั้นน่ะใช่นะครับแต่การประมูลไม่ได้โปร่งใสครับการประมูลโปร่งใสหมายถึงการประมูลแบบโทรศัพท์ 4G คือสู้กันแล้วเห็นตัวเลขเลยนะครับใครแบ่งรัฐเท่าไหร่คนที่แบ่งรัฐ50คนที่แบ่งรัฐ55อ้าวสู้กันอีกไหมอ้าวคนนี้จากนี้ขึ้นไปเป็น58คนนี้เป็น60สู้กันจนกระทั่งคนไหนเนี่ยแบ่งรัฐสูงสุดคนนั้นชนะอย่างนี้นะครับเขาถึงเรียกประมูลโปร่งใสไม่ใช่แนวที่กระทรวงพลังงานอ้างนะครับว่าแค่เอาไอ้ TOR กฎกระทรวงเอกสารต่างๆเนี่ยอยู่ในเว็บไซต์และประกาศทั่วไปนี่อันนั้นคือโปร่งใสแล้วไม่ใช่ครับอันนั้นโปร่งใสเอกสารแต่ไม่ได้โปร่งใสการแข่งขันครับถ้าเป็นการโปร่งใสการแข่งขันนี่คือระบบแบ่งปันผลผลิตแบบสากลแต่พอออกมาเป็นระบบนี้นะครับที่ผมเรียกว่ามันเป็นระบบแบ่งแปลงกันผลิตนี่นะครับมันเลยกลายเป็นว่ามันทำให้ในความเห็นผมนะครับทำให้รัฐไม่ได้ผลประโยชน์เต็มที่เท่าที่ควรพอรัฐไม่ได้ผลประโยชน์เต็มที่ผลประโยชน์กับเอกชนมันก็มากขึ้นเพราะว่าเมื่อกี้ที่บอกว่าเข็มทิศมันไม่เที่ยงพอเข็มทิศเนี่ยมันเอียงมาทางเนี้ยผลประโยชน์ของรัฐน้อยลงผลประโยชน์เอกชนมันก็มากขึ้นเพราะผลประโยชน์เอกชนมากขึ้นเงินทอนมันก็เกิดได้ตรงเนี้ยที่ผมคิดว่าเป็นประเด็นที่ท่านนายกประยุทธ์เนี่ยในเมื่อท่านกำลังจะเข้าไปมีอนาคตนะครับในด้านการเมืองแล้วเนี่ยท่านจะต้องแสดงต่อประชาชนให้ชัดเจนว่ากรณีอย่างนี้เนี่ยนะครับท่านบริหารจัดการอย่างไรเพื่อจะให้แน่ใจได้ว่ามันไม่มีเงินทอนเกิดขึ้นมาก็ในเมื่อผลประโยชน์กับรัฐมันไม่สูงสุดไม่โปร่งใสไม่ใช่การประมูลโปร่งใสที่เห็นกันแบบทางแบบการประมูลโทรศัพท์ 4G อย่างไรก็ตามครับสิ่งที่ผมคิดว่าอาจจะเป็นปัญหามากกว่าเนี่ยนะครับสำหรับไอการประมูลคราวนี้นี่คืออย่างนี้ครับนี่คือเอกสาร Customs News นะครับบังเอิญขออภัยมันกับทางเนี่ยนะครับที่ทางกรมศุลกากรเนี่ยออกชี้แจงนะครับตามที่เว็บไซต์ผู้จัดการออนไลน์เนี่ยนะครับผู้จัดการออนไลน์ได้เอาข้อมูลจาก Facebook ของคุณรสนาโตศิตรกูลเนี่ยอดีตสมาชิกวุฒิสภาเนี่ยเอาไปเผยแพร่ทางกรมศุลกากรก็เลยชี้แจงนะครับเพื่อที่จะป้องกันตัวเองเนี่ยแล้วบอกว่าทางกรมศุลกากรเนี่ยได้ทำทุกอย่างเรียบร้อยแล้วถูกต้องแล้วเนี่ยแต่มีข้อ2ครับเนี่ยนะครับอยู่ข้างท้ายเนี่ยนะครับข้อ2เนี่ยที่ปรากฏไว้อย่างนี้ครับท่านบอกว่ากรณีการจับน้ำมันเถื่อน 1.6 ล้านลิตรนะครับเจ้าหน้าที่ศุลกากรเนี่ยได้ตรวจยึดน้ำมันของกลางทั้งหมดนะจากเรือซัพพลายโบ๊ทคือเรือที่วิ่งจากชายฝั่งไปที่แท่นขุดเจาะเนี่ยนะครับแล้วมันก็วิ่งจากชายฝั่งไปท่านขุดเจาะของบริษัทที่เกี่ยวข้องเนี่ยแหละนะครับนะมันมีทั้งหมด8ลำที่ถูกจับได้เท่าที่ผมได้ข้อมูลมาปกติเวลาเขาวิ่งเนี่ยเขาวิ่งเป็นขบวนเนี่ยมันมี10ลำ2ลำเขาวิทยุแล้วปรากฏว่าหนีไปได้แต่ว่าแค่8ลำเนี่ยนะครับเป็นจำนวนน้ำมันทั้งหมด 1.6 ล้านลิตรนะครับจับได้เนี่ยนะครับภายในเขตทำเนียบท่าเรืออนุมัติซึ่งยังอยู่ภายในเขตศุลกากรครับเนี่ยนี่นะครับทางกรมเขาบอกอีกบอกว่าและบริษัทแต่ไม่ได้ระบุชื่อนะครับบริษัทได้มีคำร้องขอให้เปรียบเทียบงดการฟ้องร้องตามพระราชบัญญัติศุลกากรหมายความว่าอย่างนี้ครับหมายความว่าที่จริงผิดอย่างนี้เนี่ยจะต้องเอาเข้าคุกนะครับตามกฎหมายเนี่ยสามารถเอาเข้าคุกได้แต่ว่าขอความเมตตาจากกรมนะครับแล้วก็ให้มีการเปรียบเทียบก็คือให้มีการปรับแทนเนี่ยได้นะครับแล้วที่สำคัญคืองี้นะครับคำนี้นะครับบริษัทยอมรับว่ามีการกระทำผิดฐานพยายามนำของที่ยังไม่ได้ผ่านพิธีการศุลกากรโดยถูกต้องเข้ามาในราชอาณาจักรตามมาตรา27แห่งกฎหมายศุลกากรครับแล้วก็ยินยอมยกของกลางคือยินยอมให้รัฐยึดน้ำมันเนี่ยนะครับมูลค่า48ล้านบาทนะครับแล้วก็เอาเข้าเป็น
รายได้แผ่นดินเรียบร้อยแล้วมาตรา27เนี่ยนะครับเท่าที่ผมอ่านนี่คือการค้าของเถื่อนผมเคยอ่านกฎหมายศุลกากรหลายครั้งนะครับมาตรา27นี่คือการค้าของเถื่อนลักษณะอย่างนี้เนี่ยในความเห็นผมคือการค้าน้ำมันเถื่อนครับแล้วเวลานี้เนี่ยบริษัทที่เกี่ยวข้องถึงแม้ว่ากรมศุลกากรไม่ได้ระบุชื่อเนี่ยบริษัทนี้เนี่ยคือยอมรับสารภาพว่ามีการกระทำผิดแล้วความผิดตามมาตรา27ในความเห็นผมก็คือผิดในฐานะค้าน้ำมันเถื่อนและนี้48ล้านบาทนี่คือวันเดียวนะครับอย่าลืมมันมีการวิ่งน้ำมันเนี่ยนะครับวิ่งเรือซัพพลายเนี่ยแทบทุกวันครับแทบทุกวันนะครับตรงนี้เนี่ยผมคิดว่าอย่างนี้ครับคือในแง่ของสัญญาสัมปทานเนี่ยนะครับข้อ11เนี่ยนะครับของสัญญาสัมปทานทุกรายเนี่ยมันจะเขียนว่าอย่างนี้ครับว่าผู้รับสัมปทานเนี่ยจะไม่ใช้วิธีประกอบกิจการปิโตรเลียมใดๆซึ่งขัดต่อสาธารณประโยชน์หรือกระทบกระเทือนต่อเศรษฐกิจหรือประโยชน์สุขของประชาชนคนไทยนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยนะครับถ้ามีบริษัทเนี่ยที่มีนิสัยเสียนะครับค้าน้ำมันเถื่อนแล้วก็เวลานี้ก็ยอมรับสารภาพผิดยอมให้มีการยึดของกลางนะครับถึงแม้ว่าจะไม่ต้องมีการลงโทษเพิ่มเติมนะครับตามกฎหมายศุลกากรแต่ผมเองยังตั้งคำถามนะครับเพราะว่าปกติลักษณะอย่างนี้เนี่ยไม่ใช่ว่ายึดของกลางแล้วจบมันต้องมีการเสียเขาเรียกเบี้ยปรับเงินเพิ่มนะครับปกติเนี่ยการคิดเบี้ยปรับเงินเพิ่มนี่ต้องคิดหลายเท่าของราคาไอตัวของกลางที่หนีภาษีด้วยนะครับแต่ว่าอย่างนี้ครับคือลักษณะอย่างนี้เนี่ยในความเห็นผมเนี่ยคือมันเป็นการยอมรับมันเป็นหลักฐานราชการอยู่ที่กรมศุลกากรถึงแม้ว่านะครับบริษัทอาจจะไม่ต้องถูกลงโทษเพิ่มเติมก็เป็นไปตามเฉพาะพ.ร.บ.ศุลกากรครับแต่กระทรวงพลังงานเนี่ยมีหน้าที่และมีความรับผิดชอบตามพ.ร.บ.ปิโตรเลียมที่จะต้องนำเรื่องนี้มาประกอบการพิจารณาครับคือจะต้องนำมาพิจารณาว่าอันนี้มันเป็นนิสัยไม่ดีที่จะค้าน้ำมันเถื่อนแล้วก็ช่อภาษีนะครับสำหรับการดำเนินการตรงนี้เนี่ยเกี่ยวข้องกับบริษัทหรือเปล่าแล้วปรากฏอย่างนี้ครับคือถ้าปรากฏว่านะครับอันนี้ผมตั้งเป็นสมมติฐานนั่นเองว่าถ้าสมมติว่านะครับสมมติว่าเกิดกระทรวงพลังงานวันหนึ่งเนี่ยถ้าเกิดบอกว่าโอ้เชฟรอนเนี่ยนะครับขาดคุณสมบัติสมมติว่าอย่างนั้นนะครับมันกลายเป็นว่าสองแหล่งนี้มันจะเหลือแต่ปตท.รายเดียวถ้าเป็นอย่างนี้เนี่ยผมคิดว่าการประมูลครั้งนี้จะมีปัญหาทีเดียวเพราะว่าการประมูลการแข่งขันซึ่งมันเหลือผู้แข่งขันรายเดียวเนี่ยมันไม่ถูกกฎหมายนะครับเพราะฉะนั้นในตรงนี้เนี่ยผมคิดว่านี่เป็นเรื่องที่สำคัญมากนะครับแล้วก็ในแง่ของทางท่านนายกรัฐมนตรีเนี่ยควรจะทำการตรวจสอบนะครับให้แน่ใจว่าเกิดอะไรขึ้นนะครับเพื่อให้แน่ใจว่ามันไม่มีปัญหาในเรื่องการทุจริตเชิงนโยบายผมเองต้องขอเรียนว่าที่ผมหยิบยกชื่อนะครับอาจจะมีการพูดชื่อของบางบริษัทออกไปเนี่ยไม่ได้หมายความว่าผมลงความเห็นว่าเขากระทำความผิดนะครับเพราะว่าเมื่อกี้ที่พูดถึงข่าวกรมศุลกากรนั้นเนี่ยก็ผมก็ย้ำอีกครั้งหนึ่งว่าไม่ได้ระบุชื่อนะครับแต่ว่าทั้งหมดนี้เนี่ยเป็นเรื่องที่ทางกระทรวงพลังงานเนี่ยจำเป็นครับจำเป็นจะต้องทำการตรวจสอบนะครับแล้วก็จำเป็นจะต้องหยิบยกขึ้นมาดูนะครับมิฉะนั้นเนี่ยมันจะกลายเป็นเข้าข่ายการละเว้นการปฏิบัติหน้าที่ครับแล้วก็ทั้งหมดนี้เนี่ยผมให้ข้อมูลเป็นข้อมูลเชิงวิชาการเพื่อประโยชน์ต่อสาธารณะเพื่อประโยชน์ในการดำเนินงานป้องปรามการทุจริตเนี่ยของทางราชการเนี่ยเป็นสำคัญครับวันนี้คงมีแค่นี้ก่อนขอบคุณครับ